ในปี2503เมื่อประเทศอินเดียของฉันเริ่มเปลี่ยนเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจอาหารแบบพอเพียงพ่อของฉันเป็นนักเคมีอายุ25ปีที่มีความคิดเขาร่วมกับแม่ของฉันก่อตั้ง UPL เป็นบริษัทด้านพืชผล UPL จะปกป้องพืชผลด้วยวิทยาศาสตร์สร้างความยั่งยืนในการผลิตอาหารและสนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติตั้งแต่นั้นมา UPL ได้เติบโตขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำผู้ไขปัญหาด้านพืชผลของโลกความยั่งยืนในเกษตรกรรมเป็นหนึ่งในงานที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งและ UPL จะเป็นผู้นำในระบบอาหารเพื่อให้เกษตรกรรมมีความยั่งยืนมากขึ้นภายในปีพ.ศ. 2593จะมีประชากร 9,600 ล้านคนบนโลกการทำการเกษตรในแบบปัจจุบันไม่สามารถเลี้ยงปากท้องประชากรได้อย่างเพียงพอดังนั้นเราจึงต้องเปลี่ยนแปลงด้วยการเพิ่มความหลากหลายและความปลอดภัยทางชีวภาพจะรับมือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและธรรมชาติได้อย่างไรรวมถึงการลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรเทคโนโลยีและข้อมูลนั้นมีอยู่พร้อมทุกคนทุกแห่งสำหรับทุกคนเรากำลังควบคุมพลังงานของมันเพื่อสร้างโลกให้ดีขึ้นเราเรียกมันว่า Open Act Open Act ไม่มีพรมแดนไม่มีขีดจำกัดOpen Ag เป็นกระต่ายเกษตรกรรมแบบเปิดสำหรับพวกเราสำหรับพวกเราและสำหรับพวกเราร่วมกับผู้จัดจำหน่ายผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกทั่วโลกเราสามารถสร้างความคิดริเริ่มที่ล้ำสมัยเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนความเชื่อพื้นฐานของเรานั้นเรียบง่ายไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ UPL และ Open Agเป็นที่ที่ผู้คนและอนาคตมาก่อนเพราะถ้าไม่มีชุมชนและผู้คนอย่างฉันเราจะไม่มีบริษัท Open Act จะสร้างความยั่งยืนให้กับทุกคนและลดความไม่เท่าเทียมโดยไม่ประนีประนอม Open Act คือวิธีที่เราทุกคนสามารถท้าทายระบบอาหารของโลกได้และเปลี่ยนรูปแบบการประชุมอันแสนเหนื่อยและล้าสมัยเพื่อบรรลุความท้าทายในอนาคตเราจึงต้องมีจุดมุ่งหมายใหม่ Open Act